อันยองเชงกิรินสวัสดีครับพบกับอาร์โทเพลนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำ How to be คนคิดบวกเราก็จะมาแชร์เทคนิคนะฮะแล้วก็ประสบการณ์นิดนึงเรื่องของการเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเรื่อง positive นะฮะหรือว่าเป็นคนที่คิดบวกพอเราเนี่ยสามารถจัดการกับความคิดของเราได้แล้วเนี่ยทีนี้น่ะชีวิตเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองเราจะมาแชร์ทั้งหมด5เทคนิคด้วยกันนะฮะข้อที่1นะครับปล่อยวางกับสิ่งไม่จำเป็นสิ่งไม่สำคัญเรื่องสนใจเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีแบบบางทีเราก็จะมีเรื่องที่แบบว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมาแบบดราม่าไม่ต้องมาเครียดเราจะไปสนใจทำไมเช่นแบบว่าอย่างเราทำ YouTube Channel อย่างงี้เราเข้าใจแหละว่ามันจะมีความแบบว่ามีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดคือเราก็ไม่สามารถบังคับเขาได้ว่าเฮ้ยอย่าเกลียดเราเลยกราบเถอะนะขอเรื่องอย่าเกลียดเราเลยเราก็จะไม่ค่อยไปสนใจคนที่เขาเข้ามาด่าเราเท่าไหร่คือมันมีนะแต่มันน้อยหรือไม่ก็เราไม่สนใจก็ไม่ดูเราเห็นก็แต่พอเราเห็นปุ๊บเราก็กดปิดไปแล้วก็ทำอย่างอื่นต่อพอเราทำอย่างอื่นเสร็จปุ๊บเราก็จะแบบลืมไปเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาข้อที่2เป็นตัวของตัวเองนะฮะทำในสิ่งที่ชอบเรียนในสิ่งที่ชอบแล้วก็ตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าเราเห็นหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ตัวเองตอนมัธยมพอเราไม่รู้ตัวเองในตอนมัธยมเนี่ยเวลาเราไปเข้ามหาลัยบางทีมันก็จะเหมือนแบบว่าเหมือนเรียนให้จบไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่มีความสุขกับการเรียนมันก็อาจจะต้องลองอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราเนี่ยก็มีโอกาสที่แบบได้ลองเนี่ยเราว่าจริงๆแล้วว่าทุกคนน่ะก็ทำในสิ่งที่ชอบอยู่แต่อาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยอันนี้คือสิ่งที่ชอบให้สังเกตตัวเองมากๆให้ลองสังเกตตัวเองว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรไม่ชอบอะไรลองลิสต์มาเลยว่าสิ่งที่ฉันชอบอ่ะเขียนมาเลยฉันชอบอะไรบ้างชอบอะไรบ้างสิ่งที่ฉันไม่ชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรบ้างแล้วเราก็จะมาดูว่าสิ่งที่เราชอบอ่ะคืออะไรและนั่นแหละก็คือตัวตนของเราพอเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เป็นตัวเราเองก็จะไม่อึดอัดแล้วก็เราจะทำได้ดีข้อ3มีเพื่อนที่ดีที่รับฟังเรานะฮะและเราเนี่ยก็รับฟังเขาด้วยเช่นเดียวกันเราจะมีเพื่อนที่แบบสามารถคุยกันได้ที่เราก็สามารถรับฟังเขาได้พอเราแบบมีปัญหาอะไรเราก็มาแชร์กันเรามาคุยกันเราเนี่ยมีเพื่อนคนนึงนะครับไม่เอ่ยชื่อเป็นเพื่อนที่แบบว่าแล้วก็มีเรื่องเครียดบ้างในบางครั้งคือเราก็ถึงแม้จะเป็นคนที่คิดบวกก็เถอะแต่แบบมันก็มีเรื่องเครียดบ้างสำหรับแบบการทำงานทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เจออะไรมาเจอดราม่าอะไรมาแล้วก็จะไปนั่งคุยกับเพื่อนแต่สิ่งที่เพื่อนเราทำเนี่ยก็คือเขาจะพูดด้วยเหตุผลเขาจะฮีลเราอารมณ์เหมือนเป็นการหลอกนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่น่าเกลียดจนเกินไปข้อที่4เอาตัวเองเนี่ยออกมาจากสังคมที่ไม่ดีแล้วก็เข้าสังคมที่ดีต่อใจเราอ่ะเป็นคนนึงที่เคยอยู่ในสังคมที่มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสังคมที่มันไม่ใช่เราไม่สามารถแสดงออกถึงความเป็นเราได้มากพออีกเหมือนกับเราอยู่คนเดียวเงียบๆมันก็อึดอัดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบการเรียนอ่ะการเรียนมันก็ต้องแบบอยู่ด้วยกัน3ปี4ปีอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบอยู่จุดนั้นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบวิธีที่เราทำก็คือเราก็เจอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่ดีกว่าอยู่ในห้องก็คือเพื่อนร่วมห้องปกติแต่กลุ่มที่เราอยู่จริงๆก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งพอเราไปอยู่ในกลุ่มที่เราสามารถพูดอะไรได้คุยอะไรได้มันก็เหมือนจะไปแบบโยงกับข้อ3มันก็เหมือนแบบเราได้แบบปลดปล่อยในสิ่งที่แบบมันเครียดอยู่ในหัวแล้วก็พอเข้ามหาลัยปุ๊บเนี่ยมันก็เจอสังคมที่ดีเช่นเดียวกันนะก็คือเหมือนแบบว่าเราก็มีเพื่อนที่แบบว่าสามารถคุยได้พูดได้ข้อ5หัวเราะบ้างนะฮะมาแล้วก็ระบายอารมณ์บ้างแต่ว่าระบายในพื้นที่ส่วนตัวนะในพื้นที่ที่แบบว่าไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนโพสต์ลง Facebook เนี่ยแหละด่ายับเลยก็คือให้เห็นแค่ส่วนตัวก็คือเห็นแค่เราคนเดียวก็ด่าๆไปด่าบ้างถ้าเราแบบอยากหยาบเลยก็ด่าไปเลยหยาบๆไปเลยบางทีเราก็มีโมเมนต์ที่แบบอีเลียวฮู้ด่าได้ไม่ต้องกลัวนะจริงๆมันอาจจะไม่ดีก็เถอะแต่มันอย่างน้อยก็ช่วยให้เราแบบดีขึ้นเหมือนแบบเราอึดอัดมากๆแล้วเราก็แบบได้กรีดออกมาไม่ได้กรีดเราดาวมาเลยหรือไม่ก็ไปหาเรื่องอะไรตลกให้มันแบบได้หัวเราะบ้างอะไรเงี้ยเราจะได้มีความสุขนี่คือ5เทคนิคในการเป็นคนคิดบวกผมก็อยากมาแชร์อยากมีความสุขบ้างเศร้ามากเลยชีวิตช่วงนี้อะไรเงี้ยเจอดราม่าบ่อยจังเลยจริงๆแล้วมันสามารถสร้างด้วยตัวเองเว้ยเราสามารถฮีลตัวเองได้อย่างน้อยเราก็รู้จักตัวเองให้กำลังใจตัวเองเป็นโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโออย่างนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะเผื่อเราจะกลับมาทำอีกถ้าแบบอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย